ชาวเมียนมาที่ถูกยิงในพารากอนนะคะซึ่งก็เป็นที่รักของทุกคนด้วยทั้งเจ้านายทั้งเพื่อนๆค่ะเมื่อวานนี้มาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะก็เป็นการยื่นเอกสารเนี่ยค่ะจะไปรับศพของหญิงวัย30ปีชาวเมียนมานี่คือสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะเพื่อนๆทุกคนเสียใจแล้วก็ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์แต่บอกคร่าวๆว่าไปคุยเรื่องของการเยียวยากับพนักงานคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมไปรับผลชันสูตรจากแพทย์ผลที่ได้ก็คือว่าปอดและขั้วหัวใจฉีกขาดจากคมกระสุนปืนนะคะหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนำศพขึ้นรถออกจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะไปยังวัดผาสุกมณีจักรนะคะอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนี่คือบรรยากาศที่รับศพแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศอีกจุดนึงคือที่วัดนะคะนี่มาถึงแล้วค่ะเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะก็จะมีทั้งนายจ้างและเพื่อนร่วมงานมาร่วมงานศพกันมีโอกาสไปคุยกับเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังรับไม่ได้จริงๆคือเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนดีๆสงสารครอบครัวผู้ตายมากเลยค่ะอย่างเพื่อนร่วมงาน2คนที่เป็นรุ่นน้องร้องไห้โฮเลยแล้วบอกว่าผู้ตายนิสัยดีมากดูแลน้องๆที่ทำงานเหมือนเป็นน้องสาวแท้ๆคนหนึ่งแล้วก่อนเกิดเหตุที่มันสลดที่สุดคือยังชวนน้องๆในทีมบอกไปไหว้พระทำบุญวันเกิดพี่กันนะ14ตุลาคมที่จะถึงนี้ยังไม่ได้ทำบุญด้วยกันก็มาเกิดเรื่องก่อนค่ะก็ไม่ใช่ญาติแท้ๆกันนะคะเราก็รู้จักกันแล้วก็มึงกับพี่น้องแท้ๆกันนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรก็เขาก็รับผิดชอบทั้งหมดเลยเขาไม่ให้เด็กหรอกเวลาอยู่ร้านก็แบ่งกันกินอะไรใช่ค่ะเวลาเราทำก็เขาคิงก็ชอบมากเลยค่ะวันที่14ใช่ไหมวันเกิดเขาแล้วว่าเขาบอกว่าพาไปเรียนติดหน่วยกันเราบอกอยู่ชวนไปทำบุญใช่ไหมชวนไปกินด้วยเนาะเป็นวันที่14ก็เป็นวันเกิดเขานี่ไงค่ะ14ที่จะถึงนี้ที่จะถึงเดือนนี้ค่ะ14ตุลาสะเทือนใจกันไปหมดเลยนะคะส่วนนายจ้างค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการเรื่องงานศพให้ดีที่สุดเลยจริงๆวันนี้เนี่ยจะมีไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะคะแต่ว่าเบื้องต้นประสานมาแล้วบอกว่าทางห้างเนี่ยจะมีทำบุญอยู่แล้วนะคะก็อาจจะขยับขยายเรื่องของวันทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปก่อนแต่สิ่งที่ห่วงก็คือห่วงครอบครัวของลูกน้องคนนี้มากๆค่ะเพราะว่าแม่ของเขาอะก็ป่วยอยู่ด้วยถ้าเกิดว่ารู้ข่าวลูกไม่รู้เลยว่าแม่เขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะกังวลมากสิว่าดวงวิญญาณน้องอยู่บาลากอนน่ะสมมติว่าเขาเสียที่บาลากอนแล้วดวงวิญญาณน้องอยู่บาลากอนน้องก็ไม่ได้ออกมาสิแล้วน้องจะไปเกิดเนี่ยแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นความเชื่อของพี่เองกังวลเรื่องแม่เขาเพราะแม่เขาป่วยแม่กับยายเขาป่วยมากแล้วไม่รู้ว่าสะเทือนใจตอนนี้เป็นยังไงเพราะพี่ยังไม่ได้คุยกับน้องส่วนเด็กที่ก่อเหตุนะคะทางญาติบอกว่าขอให้เป็นไปตามกฎหมายหลังจบงานศพก็จะให้ทนายฟ้องร้องค่าชดเชยกับทางครอบครัวผู้ก่อเหตุค่ะส่วนตัวเจ้านายเองยืนยันบอกว่าจะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 10,000 บาทให้กับครอบครัวลูกน้องตลอดไปเห็นใจที่ครอบครัวต้องมาสูญเสียลูกสาวคนเดียวซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านไปค่ะค่ะทีนี้ค่ะตอนนี้แม่จริงๆแม่ของผู้เสียชีวิตทราบเรื่องแล้วนะคะทางญาติได้มีการประสานกันเรียบร้อยพอรู้ปุ๊บช็อกเป็นลมหมดสติไปเลยอะค่ะแล้วบอกว่าอยากจะมางานศพลูกอยากจะเห็นลูกหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนๆบอกทางสถานทูตช่วยได้ไหมคะประสานให้พาแม่เขาจากเมียนมาเนี่ยได้มาร่วมส่งลูกเขาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะแม่ของผู้เสียก็คือแบบเขาอยากมาที่นี่อยากมาเห็นหน้าลูกครั้งสุดท้ายแต่ว่าผมอยากให้หน่วยงานจัดการให้เขาหน่อยช่วยเหลือเขาหน่อยครับอย่างเช่นสถานทูตสถานทูตอะไรประมาณนั้นใช่ครับอำนวยความสะดวกให้เขาใช่แม่เขาก็แบบไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ครับป่วยเหรอคะป่วยครับป่วยตอนนี้แม่เขาอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่แม่อยู่ที่ประเทศเมียนมาครับมันกลายเป็นความเสียหายที่ต้องเจอกับความเจ็บปวดอีกหลายทอดหลายต่อเลยนะคะค่ะจะจัดขึ้น5วันนะคะตั้งแต่วันที่4ตุลาคมถึง8ตุลาคมแล้วก็ชาปนกิจศพวันที่9วันจันทร์ตอน 5:00 นก็ยังไงช่วยเหลือได้ก็พาคุณแม่เขามาเถอะได้เห็นศพลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายได้ร่วมพิธีกันนะคะแต่ว่าอีก1ศพยังไม่มีญาติมารับนะคะยังทําใจไม่ได้ก็คือศพของหญิงชาวจีนค่ะซึ่งล่าสุดทางโรงแรมที่ญาติของผู้เสียชีวิตพักอาศัยได้โทรมาแจ้งกับโรงพยาบาลว่าญาติยังไม่สะดวกเข้ามารับศพ
ยังทําใจไม่ได้นะคะไม่ได้บอกว่าจะเข้าไปรับศพวันไหนขอทําใจก่อนซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาก็บอกว่าร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถที่จะฝากไว้ได้โรงพยาบาลให้ฝากไว้ได้ถึง30วันแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรด้วยค่ะค่ะส่วนเมื่อวานนี้ที่หน้าภารกรนะคะก็มีคนไทยมีชาวต่างชาติค่ะมาร่วมกันทําพิธีไว้อาลัยนะคะกับผู้ที่สูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็มีการยืนสงบนิ่ง1นาทีแล้วก็เหมือนขอพรกันนะคะให้คนที่บาดเจ็บกำลังรักษาตัวอยู่หายดีในเร็ววันนะคะแล้วก็จริงๆช่วงบ่ายมันมีภาพนึงที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียเยอะเลยค่ะช่อดอกไม้สีดำช่อเนี้ยค่ะข้างในเป็นดอกลิลลี่แล้วก็มีชาวจีนคนนึงค่ะเอาไปวางไว้แบบเนี้ยหน้าประตูทางเข้าห้างแล้วเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้รู้จักกับผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวจีนนะคะแต่ว่าเห็นข่าวและเห็นข่าวแล้วก็ขอเป็นตัวแทนเพื่อนร่วมชาติมาแสดงความอาลัยมาแสดงความเสียใจกับเหยื่อจากเหตุการณ์นี้สงสารลูกเขาค่ะที่เป็นลูกแฝดแล้วก็ต้องมาสูญเสียแม่แต่ตัวเขานะเชื่อว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะกลับมาหลังจากที่มาตรการความปลอดภัยมันเข้มงวดมากขึ้นค่ะ今天这个并没有什么准备，我就随便说点我想说的吧。首先对这边这个枪击案的受害者表达哀悼，并且对我们的中国同胞表达哀悼。我们的中国同胞呢，就只是一位两个双胞胎女孩的母亲，两个未成年双胞胎女孩的母亲，才34岁，女孩。